ก็ตอนนี้มันโดนปิดกั้นหมดแล้วอ่ะเพื่อนใช่มันต้องไปแล้วเนี่ยกูขี่มอเตอร์ไซค์จากวังน้อยมาหามึงเนี่ยเพื่อจะเอาแบบจะเอายังไงมึงจะไปอยู่กับกูไหมกูมาเนี่ยมาด้วยใจนะเว้ยปากมึงบอกว่ามึงอยากไปอยู่กับกูคิดป่ะคนดูเป็นล้านแล้วเพื่อนรับปากไว้กลับบ้านดีกว่าฮะเอากลับบ้านกูไปส่งแม่สวัสดีครับสำหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ LINE @cokezero หรือทักแชทข้อความมาทางเพจการละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ได้เลยนะครับขอบคุณครับก็มีว2เรียกมาจากเสือดุสิตว่าวันนี้มันได้เลิกแล้วที่จะต้องเอากิฟต์เนวาดายเอาออกมาจากตรงที่เขาอยู่แล้วเขายอมไหมพี่ไม่ยอมก็ต้องยอมแหละวันนี้ทำยังไงก็ต้องอุ้มออกมาให้ได้เพราะว่าล่าสุดเห็นเขาบอกว่าโดนไล่อีกแล้วแล้วก็โดนปิดเซฟเฮาส์อะเซฟเฮาส์ตรงนั้นอะตรงสี่แยกอะเทศกิจอะมันล้อมใช่เทศกิจมันล้อมแล้วไม่สามารถที่เข้าไปนอนได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีคำตอบเดียวคือต้องไปเดี๋ยวไปดูกันว่าผมกับเสือดุสิตจะทำได้หรือเปล่าไปถึงแล้วนะครับสำนักงานเขตบางกะปิที่เดิมที่เราเคยมานะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นว่าเสือดุสิตมายังไม่รู้นะครับแล้วเรานัดเจอที่นี่เราไปดูกันนะครับโน้นฝั่งโน้นเนี่ยนะโดนเทศกิจล็อกหมดเลยนะครับเนี่ยมาดูรอบๆเต็มเฮาของกิ๊บเนวาดาไม่รู้ตัวอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยโดนตีคุ้งรวดหมดแล้วมันเป็นที่สาธารณะนะพี่โคก็เลยเขาไม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นปกตินะเราก็บอกแล้วว่ามันอยู่ไม่ได้ถาวรอยู่แล้วนะเสืออยู่ไหนโทรหาเสือ เนี่ยเจอทุกสิบมาแล้วเอารถได้มามอไซค์ไงมอไซค์ใช่ขับมาจากวังน้อยอ่ะแว้นเลยเหรอเฮ้ยวังน้อยมาบางกะปิอ่ะบ้าเปล่าขับไปสองคนนี่ฮะยอมรถกระบะพังไงพัดลมแม่งกระหลุดออกจากหม้อน้ำยอดแล้วเจอยังเจอตัวยังเฮ้ยยังไม่เจอเหรอนี่หรือเปล่าเมื่อกี้น่าเชื่อเราเห็นยังเห็นเซฟเฮ้ายังมันแอบใช่ไงใช่เหรอใช่ไงนี่ไงแอบกับพี่อะไรอ่ะนอนแอบอยู่นะแอบเฮ้ยหน้าเต็มอิ่มเลยด้วยโอ้โหหน้าเต็มอิ่มเลยเดี๋ยวหน้าไปบีบกินที่กับเพื่อนไปชื่นใจก่อนกูเพื่อจะเอามึงไปอยู่ที่บ้านที่ว่ากูเช่าห้องไว้เรียบร้อยทำห้องเสร็จแล้วมันยังไม่ได้เสร็จแบบบริบูรณ์ทำเสร็จแต่70%เหลือแต่ห้องน้ำที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันโดนปิดกั้นหมดแล้วอ่ะเพื่อนใช่มันต้องไปแล้วเนี่ยกูขี่มอเตอร์ไซค์จากวังน้อยมาหามึงเนี่ยเพื่อจะเอาแบบจะเอายังไงมึงจะไปอยู่กับกูไหมหรือว่ามึงต้องไปไอ้ก้าวมึงจะไปด้วยอ่ะไอ้ก้าวจะไปอยู่กูด้วยไอ้ก้าวจะไปด้วยอีกก้าวจะไปด้วยแล้วผมรอก้าวอยู่ก้าวมาบังลงโทรหาก้าวแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนล่ะไม่โทรหรอโทรศัพท์อยู่อยู่ไหนแต่ทุกคนไหนมาดูก่อนเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วห้องน้ำที่นี่ถ้าไม่มีเหรียญกูบอกให้ขี้แตกโชคไม่หรอเมื่อกี้กูก็เกือบขี้แตกข้าเดินเดินไปห้องน้ำไงเฮียเขามีดไปดิอยู่เงี้ยไอ้มันขับรถเมื่อกี้มันเฉี่ยวใครป่ะไม่ได้เฉี่ยวดิแต่ไม่มันเดินเงี้ยเดินเข้าห้องน้ำขี้กูถ้าไปอยู่สองคนไม่ได้อะเพราะที่ร้านคนเยอะแล้วเขาเข้าใจผมไหมชีวิตผมตอนนี้มันเหมือนเริ่มใหม่เข้าใจไหมจากติดลบเริ่มใหม่ถามว่าถ้าจะเอาก้าวไปอยู่ด้วยเงี้ยมันไอ้เหี้ยมันจะหนักว่ะมันหนักครับเอาไม่กิ๊บไปเปิดฟอร์ก่อนเปิดฟอร์ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะสำหรับผมไงเพื่อนแต่ถ้าดีปุ๊บกิ๊บมารับก้าวเลยแต่ก่อนที่จะให้ไปทำงานน่ะต้องเข้าธัญรักษ์ก่อนอันนี้พูดกันแบบตรงนี้เลยเข้าเบอร์ใหม่เพื่อนเลิกยาไงไอ้สัตว์แต่ไม่ติดตรวจเยี่ยวเจออ่ะมันเจออยู่แล้วตรวจเยี่ยวไอ้สัตว์แล้วมึงมองไม่ติดได้ยังไงล่ะไอ้เหี้ยตรวจเยี่ยวมันก็เจอเพราะตรงนั้นน่ะมันเพราะว่าที่ผมให้ไปอยู่อ่ะก็ตำรวจเขาปราบปรามด้วยอ๋อเขาถือว่าถ้าเจอก็จับถ้าเจอเขาก็จ่ายประมาณนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากอยู่ห่างกันใช่เหรอทำไมสภาพแบบเนี้ยแม่งเยอะทำไมสภาพแบบเนี้ยเฮ้ยยังใช้ได้โอ้โหเฮ้ยโอ้ซื้อให้ใหม่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเครื่องเนี้ยเครื่องนี้เหรอมันหล่นเฮ้ยเนี่ยผมทำเองอ่ะผมโง่เองอ่ะเอาแย่จริงจริงเครื่องเก่าไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่เย็บโอ้โหโกงมาเพื่อนสาบานตายเลยแกบอกเองถ้าเสือมาคือว่าไป
คอเสือมาแต่นี่มึงต้องมารอเก้ารออะไรเนี่ยเออมึงจะไปเก้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตามไปก็ได้มันมีรถมีอะไรของมันไปนำร่องก่อนนำร่องใช่เออไอ้เหี้ยที่ร้านผมคนก็เยอะแล้วอ่ะใช่มาดูที่ร้านทำไมอ่ะว่าร้านที่ร้านทำไมอ่ะต้มน้ำเพื่อนก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยน้องมันต้มน้ำแล้วก็ยีผมเปิดร้านไอ้ร้านนี้เรื่องจริงร้านมอไซค์กับน้ำใบแล้วมอไซค์ก็ไม่ได้ให้ยุ่งอะไรหรอกเพราะไม่ต้องทำอะไรเพราะมอไซค์ผมเอาไปลงที่อู่น่าจะอร่อยเลยแหละถ้านี่เอาไปยีคือขั้นแรกเลยอ่ะต้องเลิกก่อนเข้าใจที่ผมพูดไหมเออเพราะว่าต้องพยายามถ้าคนเรามันตกเป็นทาสยาติดโค้งก็รู้อยู่เราเคยติดกันมาใช่ไหมใช่ไหมเรารู้นะเรารู้ว่าความใช่ที่แบบไอ้เราไม่เลิกหักดิบเลยแม่งเออไอ้เราไม่รังเกียจเราไม่เคยรังเกียจหรอกเพื่อนเราไม่เคยรังเกียจอยู่แล้วที่เนี่ยที่นั่งถ้าเรารังเกียจเราไม่ขับรถจากวังน้อยมาอย่างนี้หรอกทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมขึ้นมาได้เลยไม่เอาเสื้อไปไหนเสื้ออยู่ที่ไหนกันเออโอ้ยรู้กันเหยียบตีรู้เรื่องเพื่อนคือหนึ่งที่จะไปเนี่ยเอาไปร้านก่อนเอาไปอาบน้ำไปทำอะไรให้ดีก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปติดต่อที่โรงพยาบาลเอกลักษณ์ว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ไอ้เนี่ยช่วยไปช่วยเพื่อนเราไม่ช่วยเราไม่ได้บ้านขนาดนั้นไม่ได้โรงพยาบาลบ้านนี่แล้วไปเสียตังค์เปล่าไม่เสียขอให้มึงเลิกเป็นท่ายาติดได้อะกูยอมเสียเท่าไหร่กูก็ให้มึงได้นี่เขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของน้องๆเลยน้องเออมึงเป็นตัวอย่างเยาวชนด้วยใช่เป็นตัวอย่างเยาวชนด้วยจากที่เราแม่งแบบเนี่ยแบบเนี้ยเพราะม้ามันถูกมันหาง่ายเราเข้าใจใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันชนะท่าของยาเสพติดได้ใช่แล้วแม่เขาจะยอมแบบว่าไปเซ็นไปอะไรเลยใช่เนี่ยคือไปวันเนี้ยไปอยู่กับเสือนอนกับเสือก่อนก่อนวันนึงเนี่ยไปอาบน้ำไปให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจไหมแล้วเช้าเนี่ยเดี๋ยวกระบะน่าจะเสร็จได้เสร็จทันก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยเดี๋ยวขับไปด้วยกันเลยเดี๋ยวพี่ฮอปนั่งนี่ซ้อนเสือไปแล้วอ๋อเดี๋ยวฮอปไปอ๋อเดี๋ยวเพื่อนไปกับพี่ฮอปเออถ้างั้นเดี๋ยวกิ๊ฟมันขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมก็ได้ก็คือให้รู้เลยว่าไปซ้อนเสือเนี่ยแล้วดูแบบการเป็นอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวห้องนี่เตรียมไว้อยู่ไงเพื่อนอ๋อเพื่อนจะขับรถไปหาผมที่นู่นเลยอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพื่อนวิจัยนะเพื่อนเอ้าเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาได้เลยอ่ะของแท้ว่ะแล้วพรุ่งนี้ช้าถ้าโคกว่างใช่ไหมเราไปธัญรักษ์ด้วยกันตอนเที่ยงก็ได้พรุ่งนี้เพื่อนว่างเช้าเพราะว่าถ้าไปอยู่แถวนั้นมีงานสระบุรีใช่ไหมเออได้ทางผ่านทางผ่านปะทางผ่านเออได้ถ้าทางผ่านงั้นตอนเช้าทางผ่านได้เลยถ้าทางผ่านตอนเช้าแล้วเดี๋ยวได้โทรนัดแม่เขาเพราะว่าต้องใช้ผู้ปกครองใช่ไหมเอาไงครับเฮ้ยเพื่อนเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่กูมาเนี่ยมาด้วยใจนะเว้ยปากมึงบอกว่ามึงอยากไปอยู่กับกูเข้าใจป่ะมึงไปบอกแล้วคนดูไม่เป็นล้านคลิปอ่ะคนดูเป็นล้านนะเพื่อนรับปากไว้ไอ้คนดูไม่เท่าไหร่หรอกกูไม่สนใจเรื่องคนดูหรอกกูสนใจตรงที่ว่ามึงเนี่ยทำไมไม่กลับกับกูคลิปบอกแล้วว่าถ้าเสือมาเนี่ยผมกลับเออว่าพอกูมาแล้วทำไมมึงไม่กลับเออนี่อ่ะผิดคำพูดไม่ได้ดิไว้หนุ่มเสียไว้หนุ่มหมดเสียที่โก้หมดเฮ้ยนักเลงของผู้คำไหนคำนั้นดิเออแล้วไม่อยู่กับช่วยบอสด้วยอ่ะถ้ารอช่วยกับโบ๊ทนี่ก็อีก100ปีอ่ะถ้ารอโบ๊ทก็100ปีอ่ะใช่อ่ะเออโบ๊ทยังปู่ยังตัดสินไม่หมดเลยหรือ100ปีตอนนี้ผมเช่าห้องเดี๋ยวผมให้ดูห้องก่อนห้องตอนนี้มันทำไปถึง 70% ละหรอใช่ 70% งั้นเหรอเฮ้ย 70% แล้วเพื่อนห้องเพื่อนนี่ห้องนี้อ่ะห้องนี้อันนี้ข้างหน้าห้องจะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่ผมขายอ๋อผมขายมอเตอร์ไซค์ไงนี่ห้องนี่เพื่อนแต่ห้ามมาบายระบายใช่ห้ามไปจุดไฟห้ามจุดไฟอย่างเดียวนอนก่อนจะไปอยู่อ่ะดูแล้วนี่คือแต่วันนี้ไปอยู่ก่อนทำเหมือนนะก็ไม่ทำอยู่เสือมีหน้าที่ไม่ต้องประกอบอะไรมีหน้าที่ยกอย่างเดียวเพราะผมมีอู่อยู่ข้างหลังซอยโอ้โหสบายไปใหญ่เลยมีบ้านให้นอนมีเงินเดือนมีงานให้ทำไม่ต้องนอนแบบนี้เงินเดือนอ่านไม่มีฮะเงินเดือนอ่านไม่มีเงินเดือนผมไม่มีแต่ว่าให้ทำมาหากินเองเพื่อใช่ไหมแต่เรามีที่พักอาศัยให้เดี๋ยวเราให้อาชีพเองเพื่อนเขาจ้างคือคือว่าผมมาให้อาชีพเองเพราะน้องที่ไปอยู่กับผม2-3 คนผมให้อาชีพเองเพื่อนเขาจ้างคือว่าให้เราหาก็คือว่าเราให้ทุนเลยอ๋อให้ทุนใช่ติดต่อลูกค้าด้วยใช่ว่ากี่เม็ดกี่เม็ดเอาแย่เครือข่ายแกไปไหมหรือจะรอ9หรือยังไงไหน9อยู่ไหนโทรหา9ว่าเก้าโทรหากูนั้นกูก็เบอร์อะไรเบอร์อะไรเก้าเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาเบอร์เก้ามาเบอร์เก้ามา
มันอยู่นี่มันเพิ่งจะมาแล้วมันก็ไปเอาตังค์มาให้50 บาทเออไม่เป็นไรเก้าไม่มีปัญหาหรอกมันมียานพาหนะมีมอไซค์เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เราเนี่ยยังไม่มีบ้านยังไม่มีเริ่มเข้าไปกล้องทำไมอ่ะไอ้กิ๊ฟเดี๋ยวดูนั่นดิดูก่อนพี่ยายพี่ยายพี่ยายเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทร9เออเบอร์อะไรบอกมาไอ้ที่โคฟิโร่เบอร์ที่2ใช่มั้ยใช่แล้วศูนย์แล้ววะ0969327 3694 3694แล้วแม่โทรหาบ้างป่ะแม่ไม่รู้เบอร์มั้งกูไม่ใช่เบอร์9เนี่ยใช่ใช่ป่ะมีเบอร์เข้ามาเต็มเลยแฟนขับของเรางั้นเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยดูดิ FC เราไม่รับอ่ะเผื่อเขาไปเอานู่นเอานี่มาให้นี่ครับ FC โทรมาเพียบเขาบอกแต่ไม่เคยรับจากช่องกันละครั้งหนึ่งโทรมาไม่รับเลยเราแหละไม่เคยรับเลยใช่ไหมป้าเขาบอกอยู่นะตั้งแต่โคกมาทำนะร้านเขาขายดีขายดีเลยเหรอเขาให้เพราะเขาซื้อนู้นมาให้เขาด้วยโอ้โหป้าเขาบอกเหรอเก้าด้วยเก้าอยากไปนี่หนูคนติดตามเยอะแน่เลยบอกว่าทำไมเขาเป็นร้านบอกร้านป้าขายดีมากย่อไม่โหนี่ก็อันนี้สมเก้าทำไมไม่มาแล้วไงตรงไหนที่ถ้ากิฟต์อยากไปจริงๆใช่ไหมถ้าอยากจะเอาก้าวไปจริงใช่ไหมได้เอ้ามันก็ได้มีเอาเว้ยเอ้าได้ยอดใจแม่งโคตรสุดยอดไม่รู้ใช่มันก็ได้มีเพื่อนไงก็เห็นพ่อไม่ได้มีเพื่อนไปได้หุ้นกันได้คนละครึ่งไปถ้างั้นไปใครกระชากไปไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นไม่รับก็เดี๋ยวเพื่อนกับผมช่วยกันออกค่าโรงพยาบาลรู้เรื่องจัดไปผมขอให้เพื่อนแม่งเลิกอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นแบบพี่ดียืนเนี่ยดูกับเสือแล้วแบบว่าทำหมากินอ่ะแค่นั้นเองไม่ต้องกูก็ไม่ได้ดังแล้วกูก็ไม่ค่อยได้ออกอะไรกับใครแล้วนี่ต้องกราบวอนขอเสือออกโซเชียลไว้เนี่ยมันจะไม่ออกช่องใช่นี่ต้องไปจุดจ่อยผู้คนชอบไอ้จับโบ๊ะแม่งไอ้เหี้ยไหนไอ้ก้าวติดต่อไม่ได้ไงมันโทรตัดสายอ่ะอ้าวมันจะให้ก้าวไปอยู่ด้วยถ้าได้เอ้าใช่ก้าวมันจะไปอยู่ไงถ้าอย่างนั้นอ่ะต้องให้ก้าวอ่ะขับรถพามันไปหาผมที่นู่นเลยเออได้อีกอย่างแต่ต้องไปวันนี้ก้าวมีรถด้วยเพิ่งเข้าใจไหมไม่ใช่เดี๋ยวส่งไอ้นี่มาก็ได้ทำเรื่องอะไรนะทำเรื่องเบิกไม่กว่าที่เขตท่านทำอะไรที่เขตก้าวอ๋อทำงานอยู่ที่เขตเฮ้ยได้เหรอบอกว่าก้าวทำงานที่เขตเหรอเบิกไม่กว่าที่เขตอยู่เบิกไม่กว่าที่เขตอยู่อ๋อบอกให้มาเร็วหน่อยฮะก้าวจะได้สรุปง่ายๆโอ้ยเสือขับมากี่นาทีเนี่ยยี่สิบกี่ชั่วโมงชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยเหรอนี่นะครับสุดยอดก็คือก็มีทางเดียวถ้ามึงจะรักษาดูครับไม่ใช่มึงฟังกูก่อนนะเว้ยมึงอย่าพึ่งเถียงกูกลัวเป็นอย่างนี้กูเป็นแม่มึงเก็ตแม่ในแม่งเถียงไอ้สัตว์ไม่ไหวไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไฟขับแม่งไอ้สัตว์ไฟขับไฟขับไทยแลนด์ฟังก่อนฟังเสือพูดก่อนเออคือวันเนี้ยเอามึงไปก่อนมึงฟังกูนะก้าวอาจจะไปไม่ได้มันต้องลาออกจากงานก่อนอะไรก่อนอืมใช่เพื่อนเข้าใจที่ผมพูดไหมเข้าใจก็คือว่าวันเนี้ยเรามันไปใช่ไหมเราให้มันอาบน้ำให้มันนอนแต่ให้มันกินแต่ผมซื้อข้าวให้มันกินเองแล้วพรุ่งนี้เช้าเพื่อนกับผมมาไปเจอกันที่ทันจะร้านตลบหมุนเสร็จทันผมอาจจะขับกระบะไปให้มันแต่ถ้าไม่ทันผมก็อาจจะขับมอเตอร์ไซค์พาไปอยากให้หายอยากให้หลุดพ้นจากตรงนี้เพื่อนรู้แล้วเราเข้าใจไหมเข้าใจแหละตรงนี้เพื่อนเชื่อไหมเพื่อนเดินเนี้ยมันไม่มีใครมองเพื่อนดีหรอกรู้แล้วเพราะว่าแล้วยิ่งคนไทยด้วยนะเพื่อนแม่งยิ่งเหยียดเข้าใจไหมยิ่งเราจนแม่งยิ่งมองเราต่ำพวกเนี้ยแล้วยิ่งเราเป็นอย่างงี้แม่งมองเรายิ่งต่ำกว่าอีกนี่มันคือนิสัยของคนที่เขามีตังค์แต่เนี่ยคือกูเนี่ยไม่มีตังค์หรอกโคมก็ไม่มีตังค์มันก็แย่งนะมันเปิดร้านโคมเปิดร้านมันก็ขาดทุนเข้าใจมั้ยส่วนกูขายมอเตอร์ไซค์มันก็ก้มแก้มไปเรื่อยเปื่อยมันก็ขายไม่ค่อยดีหรอกแต่กูอยากจะช่วยมึงกูมาด้วยใจคนอื่นกูช่วยได้กูต้องช่วยมึงได้ดิเพื่อนแต่มึงสูบอย่าเต้นออกสื่อไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกกระจังหน้าไม่ใช่มันหรอกกระจังหน้าเผาทิ้งไหนดูที่ยิ้มเนี่ยเผาทิ้งแกไปทำมาโดนช้อนหน้าแกงเปล่าไม่ใช่ไปทำมาจากไอ้นี่ไอ้บุญยาเจริญไปทำกับสาววัดมอนพี่ดาวขมินฝากขยี้แบบว่าขยี้แบบว่าบอกให้พวกเราอ่ะพากิ๊บกลับบ้านได้อ๋อพี่ดาวเออพี่ดาวอ่ะอันนี้ก็พี่ดาวดาวซินโดมหัวเรือดาวซินโดมดาวซินโดมขับรถไม่เอากูเลยถ้ามึงไม่ไปก็สุดแท้แต่มึงเว้ยกูก็มาช่วยได้แค่นี้คนนะคนถ้ามันมีความคิดด้วยเพื่อนถ้ามึงอยากหลุดพ้นมึงต้องไปถ้ามึงไม่อยากหลุดพ้นมึงก็อยู่ตรงนี้ใช่กูก็มีหน้าที่แค่ส่งช่วยมึงแค่ครั้งเดียว
พื่อนคนเราเนี่ยมันช่วยแค่คนละครั้งใช่แล้วเนี่ยถ้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสหลายครั้งเพราะว่าคนที่แย่กว่ามึงเขามีอีกเยอะแล้วกูเนี่ยไม่ได้ช่วยมึงแค่คนเดียวใช่เข้าใจไหมใช่กูช่วยเยอะกูช่วยเยอะจริงๆเพื่อนเข้าใจป่ะไหนจะทิปกูอีกไหนจะอะไรอีกมันเยอะพี่นะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยพี่บางคนมีคือคนเขาแบบหน้าที่แบบลำบากกว่านี้อีกเยอะมีเยอะพี่เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงนี่ถือว่ายังดีโชคดีตรงที่ว่ามึงยังมีเพื่อนคำว่าเพื่อนมึงยังโชคดีกว่าคนอื่นถ้าจิ๊บถ้ามึงจะยิ่งเย็นรถมันจะยิ่งติดใช่โค้มันจะยิ่งดึกเพราะโค้กับโค้มันอยู่ไกลกันมากใช่ก็เราหลุดจากตรงนี้ไปก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไปถึงเสือแล้วไม่เท่าไหร่กลับแล้วขับเองด้วยวันนี้ใช่มึงจะกลับบ้านก่อนเพื่อนเราโทรหาแม่เขาได้ไหมได้โทรศัพท์อยู่เนี่ยมึงกลับบ้านก่อนไหมมึงหายปุ๊บมึงไปอยู่กับกูได้เลยกูพร้อมยินดีต้อนรับมึงเสมอเพราะว่าอยู่ที่ร้านกูก็ให้อาชีพไปสองสามคนแล้วคือง่ายๆอ่ะไปอยู่ไอ้เสือมันดีกว่าชีวิตปัจจุบันของกิฟแน่นอนแล้วผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยนึกออกป่ะสักพักนึงมีพวกน้องๆลงมาพี่กิฟโดนล้อมคอกแล้วนะคอไม่เข้าแล้วไม่มีที่นอนแล้วโดนตีด้วยไหมพี่กิฟโดนตีนะโดนนู่นโดนนี่โดนมีดฟันมาเลยเอาอะไรกลับบ้านดีกว่าอ่ะกลับบ้านกูไปตรงกูขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงใกล้ๆหน่อยโทรหาแม่เพื่อโทรหาแม่วิญญาณเลยเนี่ยบ้านโบสช่วยแซมเลยมาจากบ้านหัวเรือกิฟเลยแล้วเสื้อเป็นเหี้ยอะไรเสื้อว่าแม่เรือรับรักษาอะไรเขาไม่ได้พาไปหาหมอรับเขาพาไปหาหมอเขาไม่ได้พาไปหาหมอเดี๋ยวกิ๊บกลับไปกิ๊บก็กลับไปบ้านตอนรามเต้งอ่ะโอ้โหโอเคแม่กูเข้าใจแล้วไม่ต้องหรอกกิ๊บไปอยู่กูไปกับกูกิ๊บกินน้ำมันไปกับกูไปเถอะมึงค่อยไปกูร้อยเก้าอ่ะปักค่อยไปความไม่เก้าเพื่อนเรื่องอยากจะให้เราอ่ะพาไปรักษาก่อนประมาณนี้ได้ถ้างั้นอ่ะได้เก็บปะเก็บไปอยู่เสือปะงั้นไม่ต้องไปรักษาต้องรักษาอยู่ปะปะไปอยู่กูได้ปะปะไม่ต้องไปรักษาแล้วปะรักษาตัวเองแค่นั้นเองเสือเข้าใจแล้วเราไม่ใช่เข้าใจแล้วมึงสงสารตัวเองเหรอเพื่อนกูว่ารักมึงอยู่แล้วเพื่อนกูไอ้เหี้ยกูก็ไม่ติดเพื่อนแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขาเรียกว่ากูอยากจะกลับไปดูบ้านเหมือนกันแหละว่ากูไม่ได้เข้ามา3ปีแล้วระหว่างตั้งแต่ปล่อยมากูอ่ะเข้าใจความรู้สึกมึงไว้ตอนนี้กูก็อยากจะเข้าไปใช่ป่ะกูอยากจะไปเห็นด้วยตาใช่ป่ะเพราะเนี่ยมันไม่ได้บ้านะเว้ยมันหายไปตั้งแต่มันไม่ช่วยมันคืนมันหายแล้วไม่ได้บ้ามันแกล้งนะเว้ยใช่กูบอกให้มันมาชดชีวิตเพื่อจะมั้ยอยู่กับสมถะอยู่กับสิ่งที่เราเจอมาใช่ป่ะกูเข้าใจมันคล้ายคลึงอ่ะใช่ป่ะแต่คือว่าเราอยากจะกลับบ้านใช่ป่ะแต่กูยังไม่อยากจะไปไหนใช่ป่ะเพราะสิ่งที่กูเจออ่ะเฮียมันก็คือมันอยากกลับบ้านอ่ะตอนเนี้ยกูหวาดกลัวกันแหละมันอยากกลับบ้านเพราะมันอยู่นี่มันก็โดนเขารังแกเพื่อนเข้าใจมั้ยไม่อยู่เสียพักใช่ไอ้ไปกูไปเหลือแหละใช่ป่ะแต่มันอยากกลับบ้านก่อนอยากกลับบ้านก่อนอยากเข้าไปดูด้วยตาว่ามันเอาไงไกลเหรอบ้านไกลไม่ไกลถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ไกลแต่ถ้าขี่เอาผ่านไปน่าจะไกลของเพื่อนอ่ะเพราะรถมันติดสองจอกรถมันติดมากแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยขี่ไปสองจอกปุ๊บผมทะลุร้อยเก้าได้เลยก็เพื่อนก็พาแวะไปบ้านก่อนก็เดี๋ยวกูมึงบอกทางกูจะเปลี่ยนคนแค่นั้นเองไปบอกทางกูเฉยไปบ้านเขาหน่อยปะดีกว่าเยอะเลยกิ๊บปะแล้วกลับมากิ๊บจะเป็นคนใหม่แม่เชื่อกูปะเดี๋ยวกูคุยกับแม่มึงเองไปใช่เพื่อนรักก็พาเข้าไปซอยบ้านเฉยก็ไปแค่แล้วเรากลับไปบ้านกูกลัวแค่อยากไปดูเฉยแค่เออไปจบอย่าไปกันหมดเลยไม่ต้องกลัวแล้วเออมึงจะไปไหนกูเหรอมึงจะไปไหนอีกล่ะยัดแป้งกูมาแล้วขนาดนี้กูประเทศเนี่ยกูไปขับไทยแลนด์มากเลยรู้จักไหมขับไทยแลนด์โอ้ไปรักษาไม่ไปเนี่ยมึงบอกยังไงบอกนี่มีแค่อยู่ไอ้โมทายกูนี่เหี้ยเออรู้เรื่องแล้วเพื่อนเออไปโอ้ไปเดี๋ยวมาปิดท้ายบ้านพี่จะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูส่งโลให้ไปที่ไหนไปไอ้กิ๊ฟหนองจอกอะไรจอกไปหนองจอกหนองจอกซอยอะไรซอยสลามเต้ฮะซอยสลามเต้ติดอะไรใหญ่ๆอ่ะ
พี่อะไรของมึงสนามเจ๊สนามเจ๊ทำไมสนามเจ๊ไงซอยสนามเต้ไงโรงพักอะไรจอกจอกก่อนไปที่โรงพักหนองจอกโอเครู้เรื่องโรงพักหนองจอกปะปฏิบัติการหรือว่าปิดท้ายผมมีเหี้ยไหมไม่มียาเยอะมีป่ะไม่มีโดนรวบปั๊บเดี๋ยวโดนรวบสู้เรื่องไงสั่งไปบ้านไหนโดนเรียบร้อยไงพูดดีครับแม่ไม่รู้เรื่องเฮียเราจับด้วยแม่ดิจับเมื่อกี้ตำรวจมองทุกป้อมพูดดีสามคนไอ้พี่ฮอปขึ้นยิ้มโป่งนะโป่งไหมโป่งไปเลยตอนนี้ก็ถึงที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนอ่ะหนองจอกถึงหนองจอกนะครับเพราะว่าพากิ๊ฟกลับมาบ้านนะครับกลับมาไหว้แม่หน่อยแล้วก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวเสือรู้สึกครับผมพี่ออฟก็พาไปต่อนะพี่ไปไหนต่อพาไปกินเหล้าพาไปหาแม่เสร็จแล้วพาไปต่อทางรถไฟรังสิตเราไปอยู่ด้วยรถไฟรังสิตเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้จริงจังรถไฟเปิดเพลงมดเอ็กมาตลอดทางเออแต่มดเอ็กเฮียเพื่อนผมแม่งมดเอ็กสุดยอดนะขับมาจากยุทยาอ่ะแม่งไปบางกะปิมาหนองจอกเนี่ยคันนี้นี่ดูดิอัด3ด้วยโอ้อย่างเด้บ้านอยู่ไหนนี่เหรอโอ้บ้านใหญ่แล้วนะไม่ใช่เปลี่ยนช่วยกิ๊ฟช่วยกูก่อนได้ไหมทำไมอ่ะบ้านใหญ่กูนี่นะครับบ้านกิ๊ฟต้องบอกว่าไม่รู้หลังไหนบ้างกิ๊ฟเพื่อนหลังไหนบ้างหมดเลยเหรอเนี่ยคือญาติพี่น้องอ๋อญาติพี่น้องหมดเลยเหรอเนี่ยใช่นี่คือญาติพี่น้องส่วนบ้านผมอยู่ไหนนี่อ๋อเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะดูบ้านหน่อยนะดูห้องดูบ้านหน่อยนะห้องไม่มีเขาออกมาเขาอยู่นานแล้วเขาอยู่เขาดีใจไหมได้มากลับบ้านจริงมันน่าเบื่อแมวดิใช้คำนี้ใช่ไหมเข้ามามันก็น่าเบื่อไงแม่อยู่เรือนจำไหมฮะจากที่มีการครั้งหนึ่งแม่ออกมาค่อยเล่านิทานให้ฟังเอาไหมเล่านิทานให้ฟังแต่ละครั้งไหนแต่ละครั้งไหนเฮ้ยอ่ะเฮ้ยครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเราเจอกันอีกแล้วนะกิฟอยู่ไหนกิฟไปนะไปรักษาตัวนะลูกรักษาตัวอะไรไม่ได้เป็นไรไม่ใช่คนบ้าไหนไม่ได้คนบ้าไปนี่ไม่ได้ไปหาหมอบ้าไม่ได้หาหมอบ้าก็ใจที่แม่แปลว่ายังไม่ได้ไปตอนนี้ไอ้ไม่ไปได้ยังไงเดี๋ยวนั่งคุยกันอย่ามาเสียงดังใช่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไมอ่ะคุณแม่นั่งไม่ได้เป็นอะไรฮะไม่ได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวอยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับเจอกิ๊ฟไม่กี่หรอกน้องนึงจะกลัวไม่รักน้องหรือไงถ้ามันกลัวแสดงว่ามันไม่ใช่มองที่เป็นพี่แหละใช่ว่าเป็นพี่นี่ยังกลัวอยู่นะแม่แต่เอาจริงแล้วอ่ะมันไม่กลัวเรารู้แล้วก็มันก็รู้ก็เออถ้าเกิดว่าแต่บางครั้งอ่ะเราอ่ะพอเล่นเข้าไปแล้วไม่ใช่เราเล่นอะไรผมไม่เคยได้เป็นอะไรเลยแม่ก็อยู่ปกติแหละไม่เป็นไรเลยก็อยู่ปกติแหละไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าก็อยู่แต่ว่าแม่ขอโทษดินะเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่กำลังใจให้กำลังใจกันตลอดนะไม่ใช่ว่าแม่นั่นนะมันอยู่ที่ความอบอุ่นของแม่ผมอ่ะเอาไปได้อยู่แล้วถามว่ารักไหมก็พูดถึงไหมห่วงนะแม่รักลูกทุกคนแหละใช่แม่เป็นเสียงแบบนี้นั่นจะเลี้ยงลูกมาได้เยอะขนาดนี้หรอแต่ถามมาเลี้ยงดีมั่งไม่ดีมั่งมันแล้วแต่เด็กนะมันไม่อยู่ที่พ่อแม่ไงมันอยู่ที่ตัวใช่มันโตแล้วด้วยบางคนคิดได้ก็โชคดีบางคนคิดไม่ได้ก็เตลิดใช่แค่นั้นเอง
ทุกคนอันนี้คือพี่น้องกันพี่น้องมาจากขอนุชของแม่น่ะแม่โดนไล่ที่มาก็มาปลูกให้แม่แม่ไม่มีเงินปลูกให้ที่เนี่ยนะหลังแม่เฉพาะของแม่ต้นเห็นที่มีที่มาใช่ที่อ่อนนุชน่ะอ่อนไล่ดาลิมคองอ่ะแม่จะบอกงี้คือไอ้อยู่บ้านมันอยู่ได้ถ้าเป็นแบบปกติใช้ไม่เคยยังไงก็มีแต่คนดูแลคนถูกไหมลูกไม่มีใครอยากจะทิ้งหรอกถูกไหมแล้วตอนน้องก็กลัวถ้าเป็นอย่างนี้มันทำมาแล้วถามป้าลูกทีนี้เสือก็เข้าใจว่าลูกยังไงก็โอ้อยู่ไหนต้องอยากอยู่กับแม่ประมาณนี้แม่บอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่ที่เชียงใหม่ไม่ตายอย่างเดียวไอ้ที่บอกก็จะร้องไห้อะไรก็จะร้องไห้อะไรแล้วพี่กับน้องแท้ๆเขาน้องสาวน้องสาวน้องแท้ๆเลยกับพี่เชียร์น้องน้อยแท้แหละคุณท้องเนี่ยนี่เจอน้องสาวช่วงน้องนี่ไปไหนทำงานไปง้อแล้วใครมารับอ่ะเขาไม่เอาเราเลยเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่แป๊บเดียวแล้วแหละเดี๋ยวพวกเพื่อนกลับแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปตากดีไม่ใช่ก็อยู่ไม่ได้เขาบอกว่าพวกน้องกลัวไม่ใช่เขาจะไปนอนตรงไหนล่ะใช่ไหมล่ะก็คุยกับเขาแล้วว่าผมไม่ใช่รู้แล้วเราก็คุยกับเขาได้แหละแต่ไม่รู้จะคุยยังไงอ่ะแค่ว่าในสภาพมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ตัวเราก็ไม่ได้เป็นไรถามว่าเราใช้ไหมเราใช้แต่ก็ไม่ได้เป็นหนูควรทำไมเรียกมันยังกีบกีบเบย์กีบกีบเบย์พี่ยอมมาก่อนกีบเบย์มานี่มาต้องมือเปล่ากีบมานี่มามือเปล่าชีพวันนี้มาลูกมาไม่ไปไหนนั่งก่อนนั่งใช่เพราะนั่งไม่ได้นี่เองคนละแค่ได้เขาอ่อนแอเข้าไปข้างในเออนั่งเลยสาวว่าอ่อนแอไปเข้าไปข้างในดูนั่งก่อนแต่จากการที่ดูแล้วนะกิฟต์แม่รักกิฟต์นะกิฟต์ก็รู้ไปนะเราคุยกันก็มันก็ใช่น้องว่าไงน้องว่าไงมันไม่ได้ว่าไงมันก็ออกไปนอกอะไรก็บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหาหมออะไรรู้ว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรแม่ผมอ่ะคุยแล้วแม่ฟังผมนะสิ่งที่มันไม่เข้าบ้านที่มันออกไป3ปีหนึ่งเรื่องโมไซมันกลัวกลับเข้ามาแล้วที่บ้านซ้ำเติมมันที่มันเล่าใช่ไม่เกี่ยวของเขาถ้าเขาหาได้ก็ช่างเขาไม่มันหายประเด็นน่ะหายแล้วกลับมาไม่ได้กิ๊บเอ้ยเขาผิดเขาไปอยู่งั้นมันดีเหรอมันก็ไม่ดีมันได้ใช้ชีวิตอะยังไงอะแล้วลุงอยู่งั้นแล้วไม่คิดหรอไม่คิดจะห่วงแม่มั้งหรอแล้วก็ผมว่าทำอะไรไม่ได้ว่างานก็ไม่มีทำไม่ว่าใจเป็นกำลังใจเฉยก็พูดแบบแล้วลูกก็รู้ไงแค่ว่าเราไม่ห่วงแม่หรอก็เป็นห่วงอะไรคือก็จะให้ทำไงอะอยู่ยอดก็เป็นห่วงมึงจะไงกิ๊ฟฮะเองพูดมึงไม่ห่วงแม่มึงก็ห่วงก่อนตอนนี้ยุงกัดกูแล้วกัดกี่ตอนนี้ยอมแล้วลูกใช่ฮะไปอยู่กับพี่เสือเดี๋ยวค่อยไปก็ร้องไปเลยนะขอร้องแม่ขอร้องให้แม่ไหว้ไหมเขาจะมาสะดุดให้แม่ไหว้ไหมนะเดี๋ยวไปนะไปอยู่กับพี่เสือนะกิ๊ฟอีฟังแม่เปล่าเรื่องเดี๋ยวให้กลับก่อนเลยได้กูขอตังค์ละ200เดี๋ยวกูโทรไปหาไอ้มึงหลอกกูไอ้สัตว์ไม่เอาไม่หลอกไอ้ตังค์อ่ะกูไม่หวงหรอกกูกลัวมึงกูไม่หลอกหรอกได้ไงกูต้องขึ้นอยู่แล้วน่ะเออกูเข้าใจพี่ทิ้งงานทิ้งอะไรมาเนี่ยกูทิ้งงานมาทำมอไซค์มาจากนู่นอยุธยาอ๋อแล้วว่ามาตามหาเราดูคลิปพี่เข้าใจว่าคือตอนนี้มันอยากให้ดีขึ้นอ่ะเออตอนนี้มันรู้ผมว่าดีขึ้นด้วยผมก็ไม่ได้เป็นไรเลยเว้ยเพื่อนตายแล้วก็นอนไม่ได้นะแล้วเข้าใจความหมายป่ะผมอยากให้แกดีขึ้นกว่านี้เอาง่ายเพื่อนนึกออกป่ะเข้าใจคืออย่างน้อยอ่ะไม่อยากให้แกไปนอนแบบนั้นมันเขาไล่แล้วไล่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีไงเพื่อนมันดีตรงไหนเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะลูกเขายังช่วยเราขนาดนี้เลยกิ๊ฟไปรักษากิ๊ฟฟังแม่รักษาแล้วกิ๊ฟไม่ได้เป็นไรพี่เขาจะพาไปบังอาจยังไม่
ไม่ใช่ไม่ได้ไปรักษาอะไรไปทำงานไปกับพี่โคนี่ไปอยู่กับพี่เสือรู้แล้วเข้าใจแม่พูดไหมแล้วเราจะอยู่อย่างเงี้ยไม่มีงานทำได้หรอก็เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวโยทำไมไม่ไปเลยล่ะมันเป็นยังไงมันมีติดขัดอะไรกิ๊ฟกิ๊ฟติดขัดอะไรแม่ติดขัดอะไรแล้วทำไมถึงไม่ไปแล้วน้องบอกกระเป๋าว่าไอ้ไปอยู่กับพี่เขามันไม่ได้พูดมันก็บอกอยู่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมวะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกอยู่ได้แต่ว่าที่นู่นที่ลุงขายไปแล้วไม่ทราบเลยทุกก็ไม่ได้ว่าอะไรออกไปนะลูกพรุ่งนี้ค่อยมาเราไปตรงนี้เลยที่เขาไม่มาแล้วงานกูบานเลยสัตว์ทิ้งทุกอย่างมาหาเองเลยเขากดลงกดละเขาไปช่วยเหลือคนนี้โคก็มีงานเพื่อนงานศพเพื่อนกูก็ไม่ได้ไปวันนี้ต้องไปต้องไปวันนี้เลยนี่ไม่งั้นบ้านบิ๊กวอเทอร์บิ๊กวอเทอร์ปิดนะบิ๊กกิ๊ฟบ้านคุณบ้านบิ๊กวอเทอร์ทำตัวให้มีหน้ามีตากับแม่หน่อยไม่ได้ไม่รักแม่หรอกกิ๊ฟไม่รักแม่หรอกรักแม่ไหมไปไหนอ๋อ30 กว่าปีแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไม่อยากอยู่กับแม่แล้วไปแล้วเอฟไม่แล้วฮะถามว่าอยากอยู่กับแม่ไหมแม่มีกิ๊ฟแม่ถามว่าอยากอยู่กับแม่ไหมแล้วก็ยังไงให้ไปรักษาเลยไม่ได้ไปรักษาไปทำงานให้ไปทำงานแล้วไปทำงานกับพี่เสือถ้ามึงนะถ้ามึงไปกับกูนะกูอ่ะไม่พามึงส่งธัญรักษ์กูพามึงไปอยู่ร้านดีแล้วแต่มึงต้องปรับปรุงตัวเองโดยการที่มึงเลิกมึงอายุเท่าไหร่แล้วจะ40ไม่ใช่มึงฟังกูมึงเนี่ยจะ40แล้วแม่มึงเนี่ย50 60กว่าแล้ว60แล้วมึงเนี่ยถือว่าโชคดีนะเว้ยมึงถามไอ้โค้กดูตอนกูเสียแม่กูเนี่ยเป็นไงกูเนี่ยออกมาไม่มีอะไรเลยกูรักษาแม่กู5ปีแม่กูเป็นมะเร็งมะเร็งมึงยังมีแม่อยู่มึงไม่ดูแลแม่มึงวะกูเนี่ยอยากดูแลแม่ถ้าตายไอ้เหี้ยบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใครอยากได้กิฟต์กลับนั่นใครนั่นพี่แต่พี่อ๋อพี่กิฟต์อ่ะครับสวัสดีครับแต่พี่อาร์ตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแต่กิฟต์ฟังนะกิฟต์แต่เขาอยากได้กิฟต์กลับมาโดยสภาพแบบว่าในสภาพแบบว่าเป็นคนใหม่ที่แบบว่าไม่ได้ใช้ฟังแม่เกี่ยวกับยาอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือถ้าคนปกติที่ไปบ้านเนี่ยเขาต้อนรับแกหมดเลยนี่ใครนี่ใครน้าบ้านรับบ้านเขาต้อนรับแกหมดเลยจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าแกอยู่แบบนี้อีกอ่ะแกยังไม่เลิกอ่ะแม่เขาก็มองว่ายังเดี๋ยวแกก็ต้องมาอยู่ที่เดิมอีกเพราะว่าแกยังใช้อยู่เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเพื่อนใช่ตอนนี้มี2ทางให้เลือก1ไปอยู่กับเสือคืนนี้แล้วอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆไปธัญรักษ์ไปไม่ไปไม่พาไปเลยไม่พาไปเลยเหรอพาไปบ้านเดียวเนี่ยพาไปอยู่ร้านเลยตอนนี้เหลือทางเลือกเดียวคือไปกับเสือไปอยู่กับเสือแล้วก็หักดิบต้องเลิกถ้ามึงเลิกไม่ได้มึงต้องโดนจับด้วยเราพูดเองว่าอยู่ที่ใจใช่ไหมลูกถ้าเลิกไม่ได้มันก็มี2อย่างเพื่อไม่โดนจับก็โดนฆ่าหลุดแม่ฟังแม่เขาไม่จับลูกหรอกรู้แล้วเข้าใจไหมเข้าใจที่แม่พูดไหมเราบอกว่าเราอยู่ที่ใจใช่ไหมใช่ที่บ้านต้อนรับนะไม่คิดจะเลี้ยงแม่หรอกเออไม่คิดจะดูแลแม่ไม่ต้องเลี้ยงหรอกคอยใช้กี้ใช้เกี้ยวกูก็ได้เออเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยคือสิ่งที่กูอยากทำให้แม่กูมากนี่ดูแม่เหลียวนี่ทุกวันนี้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอยู่แม่เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันนะมียายอยู่โต๊ะนะที่เรียกว่าโต๊ะใช่ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยคลิปเข้าใจที่แม่พูดไหมก็ตามแหละทิ้งเบอร์โทรไว้นี่ไม่ทิ้งเบอร์โทรอีกอะไรไปเลยกูไม่มาแล้วไอ้สัตว์พี่ออกมาไม่กี่ปีเนี่ยพี่ไปอยู่ไอ้เสืออยู่ทำงานเหมือนเองเลยอยู่เหมือนเองอยู่ไม่มีชีวิตไม่มีทำหาเลยตัวนู้นเนี้ยมีรถมีบ้านมีอะไรหมดแล้ว3ปีไม่ได้ทำงานสูงทำวันละ500เนี่ยนะกิ๊ฟขยันหน่อยเก็บหน่อยนะลูกเออพูดถึงอ่ะถ้ามันอยู่ร้านผมใช่ป่ะกิ๊ฟมันหน้าตาดีถ้ามันมีงานใช่มั้ยถ้ามีงานแบบนี้ก็ได้ท่านไปขับรถกับพี่ก็ได้เออพี่อยู่กับเสือเนี่ยไม่มีอะไรเลยออกมาไม่มีอะไรเลยเรารู้อยู่แล้วว่าแขนเราไม่ดีขายหมดเลยมีเสือด้วยมีหมอนด้วยหมอนกี่เหลี่ยมหมอนป่ะเนี่ยมีบ้านก็มีบ้านเขาไม่อยู่กูเหลือเสือทำเป็นเล่นไปนะเกฟเพื่อนแบบว่าแบบตรงตรงอ่ะแบบปกติ 100% เหมือนเลยน่าอยู่ไปตายเนี่ยดูเด็กญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยเฮ้ยพี่นะไหนตรงไหนเพื่อนอยู่ไหนไม่มีพี่น้องนี่แหละเนี่ยบ้านเราเนี่ยเนี่ยบ้านเพื่อนเหรออันนี้เขากั้นห้องไว้ให้มันแล้วมันก็ตีอย่างพี่น้องเนี่ยเหรอใช่กั้นไว้เหรอแม่นี่ทำไว้ตรงนี้อ๋อทำไว้หลังนึงห้องนึงลื้อไปแล้วอ๋อลื้อไปแล้วลื้อไปแล้วพี่สร้างใหม่ได้สร้างใหม่กลับเฮ้ยไปไหนสร้างใหม่ได้
กิ๊บกิ๊บไปไหนไปกูวะจบแล้วนะสวัสดีครับนี่นะแม่ต้องแม่ก็ต้องดูแลยายด้วยไปแล้วมันไปแล้วเอาอีนี้เอาอีนี้เนี่ยเอานี้เอาอีเออไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแหละเพื่อนนั่งไงเฮ้ยระวังโดนเออไม่เป็นไรหรอกกูอยู่นี่แหละกูก็เข้าไปดูเฉยพี่มันก็นอนได้ใช่ไหมเอาไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำธุระด้วยมืดแล้วด้วยเสือเออกลับก่อนเลยเพื่อนถ้ากลับไปเลยอ่ะพรุ่งนี้กูก็คงไม่ได้มาหามึงแล้วแล้วต่อไปนี้กูไม่ได้มาหามึงแล้วเพื่อนเพราะกูต้องมีงานหลังก็ได้เพื่อนนี่ใช่ต่อไปก็ไปเลยเพื่อนรักพี่ตั้งกันมาคือหมดเลยวันนี้เออนี่ไอ้โค้มันไม่ได้มาทำคอนเทนต์นะนี่มันอยากมาช่วยมึงจริงๆเข้าใจไหมคอนเทนต์เหี้ยอะไรกูไม่ได้อยากมาทำต้นตีนหรอกไม่มีใครอยากทำแล้วคอนเทนต์น่ะน่าเบื่อไม่อยาก EP 2 EP 3 EP 4ไม่อยากแล้วไม่เอาแล้วเออมันน่าเบื่อเดียวจบเออไม่ใช่มันไม่เอาแล้ว EP ไหน EP มันเราไม่เอาแล้วมันไม่สนุกกับเพื่อน EP แบบนี้มันไม่สนุกเลยจริงจริงเอาไปแชกกูยิ้มหน่อยดีกว่าเหลือคนกรุงกาโอ้ยเย็ดแม่ไฟลอยคอยรับทำไมไม่ทักแล้วที่รักจอยใครโอ้เนี่ยเต็มกระเป๋าหัวหมอเนี่ยโอ้ยแม่ทำจริงไงเผื่อมันก็ต่อรถให้ได้แค่นี้มันก็โมไฟบ้านกี่คันโอเคเอามาต่อพ่วงข้างคืออยู่ที่ว่าไปอยู่เสือเพื่อจะทำอะไรแค่นั้นแหละเสือมันก็ดันได้แค่นั้นแหละโจ๊กโกกอะขอบเหลือแม่ครับเพราะคนที่จะรอความจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วบางคนนี่เขาอยากจะมาอยู่กับเรายังไม่มีเลยแต่มึงเนี่ยไอ้เหี้ยดิ้นรนขยันขยอขยันขยอยโอ้ยวอนแต่มึงไม่ไปกูโคตรงงกับโอกาสที่มึงจะได้รับเลยเพื่อนคนอื่นเขาอยากได้โอกาสต้องเยอะแยะแต่มึงไม่อยากจะฟ้าโอกาสมึงมัวแต่เอามือไปจับแต่อดีตแล้วมึงจะเอามือที่ไหนไปฟ้าอนาคตไว้กินเฮ้ยรถรถกูสิมองไม่เห็นแพงด้วยเรียบร้อยจริงๆเลยรถใหม่เขาด้วยหนึ่งแผลเรียบร้อยไม่ได้ดูเลยหรือไงไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุไปละหลงรถใหม่เขาด้วยรถไอ้เสือไม่ใช่รถผมรถยิ้มออกมาด้วยรถยิ้มออกมาเยอะซื้อไหนจะมั่งวะแผลเดือดร้อนกันไปหมดเลยประเด็นเชี่ยเป็นไงกิฟฮะกิฟคือยังไงเอาง่ายเลยอ่ะอะไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดือดร้อนกันหมดเลยเนี่ยผมอ่ะขอบมากทุกคนอ่ะที่มาหาผมอ่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวรอดเองดีกว่าไม่รบกวนพี่เลยตกลงไม่ก็ช่วยเหลือแล้วเหรอลูกแล้วที่ผ่านมาเรากิฟอะไรฟังแม่ดูแล้วแม่กิ๊บมีนี่เองแหละทำไมตกลงจะไม่ไปกับพี่เขาใช่เขากลับไปก่อนมันยุงกัดไงที่พวกพี่ทำกันมาเออที่ทำกันมาล่ะทำกันมาก่อนหน้านี้อยากจะช่วยพยายามเว้ย FC ทุกคนทำไมอ่ะทำไมดื้อแล้วหลายๆคนอ่ะที่ดูในช่องผมอยู่เนี่ยเออผมเข้าใจว่าเดี๋ยวแม้ทั้งดาวขำมินหรือพวกดาราพวกอย่างนี้ไม่ได้เป็นพี่เอาง่ายๆตอนนี้กิ๊บต้องการอะไรไอ้อย่างพี่เดี๋ยวฟังพี่ออกบุ๊กมาพี่ออกบุ๊กมาผมไม่ยังต้องการผมต้องการที่จะทำใจที่จะไปแค่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ไปต้องดูว่ากิ๊บไปแบบไหนอย่างพี่ออกมาพี่ออกคุกมาพี่ไปอยู่เถอะใช่พี่ไม่ได้ทำอะไรแต่พี่อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีครอบครัวเหมือนกันเออก็เนี่ยพี่ก็ไปทำพี่ก็ไปพี่ได้แล้วคือเราสเต็ปแรกเลยสลับกันมันสเต็ปแรกเลยเราต้องตัวเองก่อนขาสะอาดตัวเองก่อนเลยใช่ล้างตัวเองก่อนเลยถูกไหมเราเข้าใจแล้วตรงนี้เก็บสรุปไปแล้วว่าเอางี้ว่าเพื่อนๆกลับกันไปก่อนอีกแล้วกลับไปเลยตรงนี้นะถ้าจะไม่มาตรงนี้เลยนะนี่ฟังนะผมช่วยแค่ตรงนี้เออรู้เรื่องเพื่อนตายถ้าว่าเขาไม่ไปเออผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพราะผมว่าเพื่ออะไรวะชีวิตผมล้มก็ไม่เอาง่ายคือไม่เป็นไรฟังแม่นะรู้แล้วนี่ฟังแม่นะนี่เขาคือใครรู้แล้วคือใครนะครับพวกแล้วถามแม่ถามหน่อยถามคำหนึ่งรักแม่มั้งไหมรู้รักไหมกิ๊บรักแม่ไหมรักไงแต่ว่ากิ๊บยังไม่พร้อมรักแล้วทำไมถึงทำแบบนี้กิ๊บยังไม่พร้อมที่จะไปเมื่อไรกิ๊บเมื่อไรเฮ้ย
ฮะนี่เนี่ยเขากี่คนกี่คนที่เขาช่วยแล้วเขารู้เรามีโอกาสแล้วนะลูกรู้แล้วเขาไม่ใช่ว่าที่บ้านไม่รับรู้แต่กิ๊ฟเราไปเข็นไม่ได้เขาช่วยเหลือเต็มที่แล้วกิ๊ฟฟังนะข้างหน้านะกิ๊ฟรู้แล้วใช่ไหมว่าที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมกิ๊ฟรู้แล้วกิ๊ฟจะไปนอนตายอยู่อย่างนั้นหรอกิ๊ฟฟังแม่มองหน้าแม่กิ๊ฟเนี่ยเขามาไกลนะมีโอกาสแล้วนะกิ๊ฟมีโอกาสแล้วนะไม่ตกลงนี่คือยังไงจบแล้วฟังแม่นะมันไม่มีแล้วล่ะกิ๊ฟยอมจบเองแหละกิ๊ฟไม่รับโอกาสใช่ไหมลูกกิ๊ฟรอภาพอย่างเดียวอะไรนะเราเป็นว่าผู้เพื่อนกลับไปเลยว่าเราขอบคุณมากเนี่ยตัวเนี่ยขอบคุณมากจากใจว่าที่ช่วยเหลือแค่กลับไปเลยเดี๋ยวกิ๊ฟยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราโทรไปหาโทรไปคุยกันแต่เกิดไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่แต่ว่าวันเนี้ยผมเข้าใจแหละว่ามันดึกแล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่ก็คือวันเนี้ยกูจะรับมึงไปอยู่ด้วยโอกาสที่กูให้มึงจะไม่รับแล้วใช่ไหมมึงจะไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออจบเอาง่ายง่ายเลยว่าเพื่อนเลือกทางเดินเพื่อนแล้วผมเลือกแล้วก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทางเดินมันจะจบยังไงถูกไหมเรารู้อยู่แล้วถูกปะรู้เรื่องแค่ว่าแต่คือว่าจะนี่เราอยากไปอยากจะไปอยู่แบบนั้นเข้าใจผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปอยากอยู่แบบนั้นหรอกก็คือใจแกยังไม่หนักแน่นพอเข้าใจว่าใจแกยังไม่ได้อ่ะผมยังไม่ได้นี่แต่แกรู้หมดทุกอย่างแกรู้หมดทุกอย่างเลิกได้มันอยู่ที่ใจถูกป่ะแต่ใจแกมันอ่อนแอไงถูกป่ะมันใจแกไม่แข็งแรงเหมือนไม่เข้มแข็งเหมือนพูดจริงๆนะคนน่ะถ้ามันจะเลิกมันเลิกได้ถ้ามันเลิกก็คือเลิกไม่ได้ใช่นี่มันคือพี่กูก็เป็นพี่ชายกูเนี่ยกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงก็เลิกไม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็ปล่อยสุดท้ายก็รั่วคุยกับเทวดามั่งนี่คือเรื่องจริงแล้วเจอกิ๊ฟมั้ยพี่มึงอ่ะพี่มึงเจอกิ๊ฟป่ะไม่เคยเจอพี่ชายกูแท้ๆเลยพอขึ้นไปเทวดาก็น่าจะเจอกันอยู่อ่ะน่าจะไปดึงดาวด้วยกันอยู่เมื่อกี้จะดูแลแม่เหรอเต็มที่แล้วป่ะเพื่อนเต็มที่แล้วเมื่อกี้จะดูแลแม่หรออ่ะจบเลยนะแม่นะอ้าวมันแม่คือผมขอโทษแล้วกันขอโทษแม่ขอโทษไม่ว่าลูกเลยเต็มที่แล้วแม่ขอโทษมากแม่ขอโทษผมก็เต็มที่แล้วแม่ไม่ว่าลูกเลยจริงๆมันเหมือนตอนนี้ผมไม่ได้ช่วยแค่ช่วยเหลือแม่เต็มที่แล้วผมได้จุดสุดยอดอย่างนึงคือพากิ๊ฟมาบ้านถูกต้องนี่คือที่สุดแม่เขาเลือกชีวิตของเขาไม่ร้องแม่แม่ไม่ร้องไม่ร้องผมเนี่ยนะเขาช่วยชีวิตของเขาเลือกชีวิตของเขาเองเขาผมเนี่ยอยากมีแม่อยากดูแลแม่นะตัวผมเนี่ยนี่เรื่องถามโค้กดิว่าผมรักแม่ผมโค้กรู้เลยผมขี่มอไซค์รักษาแม่ผมจากสายไหมไปคลอง11แทบทุกอาทิตย์เลยนะไปรักษาแม่ผมแต่กิ๊ฟเขาคิดไม่ได้ก็มันเดี๋ยวถ้าวันใดนึงไม่มีแม่กิ๊ฟเดี๋ยวกิ๊ฟถ้าวันนึงถ้าแม่ไม่อยู่แล้วมันอาจจะคิดได้หรืออาจจะเตลิดไม่ได้แล้วเตลิดน่าจะเป็นอย่างนั้นไปไหนกิ๊ฟไปไหนเดี๋ยวไปด้วยกันแต่หนูเป็นกำลังใจให้แม่ฮะหนูเป็นกำลังใจให้แม่แม่ขาดเหลืออะไรแม่โทรหาโค้กเลยแม่โทรหาโค้กเลยแม่มีไอ้เรื่องขาดปัญหาอื่นแม่ไม่ก็มีปัญหาแค่เรื่องลูกเรื่องเข้าใจได้เลยเป็นกำลังใจให้แม่รักแม่นะขอบคุณทุกคนเลยแม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้ขอบคุณทุกคนเลยครับผมทุกคนเลยที่ช่วยเหลือแม่ครับนะช่วยเหลือเขาเปลี่ยนจากขอบคุณเป็นก้านเบรกก้านได้ไหมจะจบแบบดีๆนะครับก็ไม่อยากกับแม่เครียดมันไอ้เหี้ยเขาไงนะก็เต็มที่แล้วก็เต็มที่แล้วพี่ผมทำไงก็มันไม่ไปเสือก็ให้โอกาสให้โอกาสแล้วพร้อมช่วยเหลือพี่ออฟก็ผมเนี่ยไม่รู้จะคิดกล่อมยังไงแล้วพี่แล้วก็เราคือเขาตัวเองให้เปรียบเทียบให้เขาเห็นแล้วก็เขาก็ดื้อเลือกเขาเลือกเส้นทางเขาแล้วหลังนี้ไปนะเป็นยังไงอะไรไงก็เข้าใจที่แม่เข้าใจเขาเลือกเองเลือกเส้นทางเพราะฉะนั้นเราเต็มที่แล้วขอขอบคุณก็เต็มที่แล้วทุกสิทธิ์ขอบคุณพี่ฮอปโรบินฮูดนะครับแล้วก็อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่แต่ก็จบแบบบริบูรณ์แล้วกันนะไม่มีแล้ว EP พิเศษไม่มีแล้ว EP ต่อไปไม่มีแล้วเต็มที่พี่โค้กทีมงานขอบคุณทุกๆคนทีมงานแล้วก็
ขอบคุณพี่เสือพี่โค้กแม่แม่ไม่ต้องโอ้ยไม่เอาพี่เสือไม่เอาแล้วขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกคนดีกว่าที่เราเอาอย่างงี้แม่แม่อันนี้ผมช่วยลูกแม่ไม่ได้แต่ถ้าแม่อยากให้ช่วยเหลืออะไรแม่ติดต่อโค้กมาผมยินดีช่วย 100% ไม่มีกั๊กผู้ชายไม่ยังไม่ได้ผู้ชายคนนี้มีดีกว่าที่คิดขอบคุณมากโอ้ยแม่ไม่ต้องร้องนี่ร้องอย่าทำให้แม่ร้องไม่ใช่เราก็อยากช่วยเรื่องแม่เขาให้สุดใช่ไหมล่ะบอกให้มันไปบอกให้มันลบหน้าตัวก็มันไปแล้วไงแต่มันไปไหนไม่รู้เลยมันไม่ร้องไม่ร้องไม่ครับไม่ร้องมึงก็ทำให้ร้องได้แล้วก็ทำให้เขายิ้มได้ในเวลาเดียวกันนะมึงนี่แม่บอกว่าเป็นลูกคุณไม่ได้ไม่ต้องคิดมากแม่ทุกคนที่ยืนอยู่เนี้ยเป็นพ่อคนกันหมดแล้วแม่เราเข้าใจความรู้สึกถ้าโตไปแล้วลูกเราแบบเข้าใจตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเห็นแบบนี้ผมเข้าใจแล้วตอนแรกผมไม่เข้าใจแม่เลยจริงนะจริงตอนแรกเข้าใจแม่ผิดเลยผมพูดเลยเดี๋ยวให้ลงคลิปเลยที่ผมพูดอ่ะผมไม่ลงไม่ลงแม่ไม่รับมันตอนแรกเลยนะตอนแรกโกรธแม่เลยนะผมเลยพามันมาเนี่ยผมต้องส่งข้อความหาโค้กต่างหากเสือไม่ได้มาคุยกับแม่กับผมแบบนี้ไงเพราะผมเป็นคนตรงลึกแล้วเป็นยังไงผมเป็นคนตรงมันเป็นคนตรงไงปากหมาใจหมาแต่ใจดีเหมือนกันแหละแม่น่ะเสียงดังใช่ผมเป็นคนเสียงดังใช่แต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเป็นคนเสียงดังแต่ผมจะเสียงดังเฉพาะที่บ่อนอย่างเดียวที่อื่นช่างมันยอกแม่ไม่เข้าใจเป็นพ่ออะไรผมไม่เพราะทาสยาเสพติดแค่นั้นเองใช่เขาเป็นทาสแม่ถ้าเป็นทาสยาเสพติดแม่ไม่ต้องคิดเลยเขาติดแล้วแต่คือควบคุมมันไม่ได้ปล่อยให้มันควบคุมเขามันก็เลยเป็นแบบนี้อยู่ข้างในเนี่ยเอาจริงนะก็เป็นโจทย์กับผมกับโค้กนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคิดว่าเป็นโจทย์กันเป็นโจทย์กันเลยแหละอยู่บ้านโจทย์อยู่บ้านโจทย์อยู่บ้านแต่เนี้ยเพื่อนมันเป็นอย่างนี้อยู่ข้างนอกแล้วเห็นว่าอันนั้นมันคือข้างในไงเป็นเรื่องกันละครั้งหนึ่งนานไปแล้วแล้วออกมางนอกก็คือเพื่อนแล้วที่เราเจอกันมาก็แฮปปี้อินเด้งก็คือมาเจอแม่แล้วก็มาฟังความพูดของแม่แล้วก็เข้าใจแม่ทุกอย่างเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเข้าใจแม่นะครับรักแม่รักแม่ยินดีแม่เหนียวแม่เป็นโอ้ยตัวมันผมยังกอดเลยจะเป็นเหนียวผมก็เหม็นเหมือนกันโอเคครับก็ตามนั้นไปป้าตามนั้นแต่สิ่งที่เราไปส่งดีที่สุดตอนนี้ก็คือภาวนาขอบคุณนะคะโอเคครับผมทุกคนมายุงกัดนะแม่โอเคครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับลาแบบนี้เลยครับขอให้แม่มีชีวิตใหม่ที่สดใสแล้วกันถือว่าเราทำเต็มที่ลงวันที่หนึ่งแม่สิ่งอย่าไปรวยแม่เดี๋ยวบ้าอายุนานขนาดนี้นะแม่อายุนานขนาดนี้แล้วสิ่งนี้ร้ายไม่ต้องคิดแล้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะซื้อที่ลูกๆอยู่เอาสาธุเก็บแม่ไปแม่ไม่ว่าเลยเวลาเนี้ยสาธุแม่บอกตรงมันจะได้ดีขึ้นแม่คือลอตเตอรี่เมื่อไหร่แม่ถ่ายรูปให้ผมดูด้วยเป็นพยานไว้เผื่อแม่ถูกไม่จบสักทีดูหลานนี่น่ารักมากเลยไม่จบไม่จบแล้วโอ้ยเต็มเลยหลานเต็มเลยหลานเยอะมากเด็กน้อยเยอะโอเคนะคนดูว่าหายหมดแล้วโอเคครับลาไปก่อนหลายลาแล้วไปสวัสดีครับไปปิดได้แล้วจักรกลมครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ผมช่วยเหลือเพื่อนผมคนนี้ไม่สำเร็จแต่คลิปนี้จะได้เป็นอุทาหรณ์ที่สามารถมาถ่ายทอดเตือนสติให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนว่ายาเสพติดสามารถทำลายชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้หากถ้าคุณใจไม่แข็งพอที่จะเลิกใช้มันชีวิตคุณอาจเป็นแบบกิ๊บเนเวอร์ไดร์